เคยส่งแมงกะพรุนไปอวกาศสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับแมงกะพรุนสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกมากกว่า500ปีเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่านาซาเคยส่งแมงกะพรุนไปอวกาศมาแล้วตอบว่าสภาวะเกือบไร้แรงโน้มถ่วงมีผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยในไทย PBS Science Check